านุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดเอารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ผมมาจัดคลิปนะครับในวันที่2นะครับมกราคม2563แล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะสดใสนะครับสดชื่นนะครับเพราะว่าเราได้ไปหลายท่านได้ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าไปชาร์จแบตชาร์จไฟกันแล้วก็กลับมาเริ่มการทำงานใหม่นะครับหลายท่านก็กลับบ้านนะครับที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมหรืออยู่ในต่างจังหวัดนะครับเราได้ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือหลายท่านมีครอบครัวนะครับได้กลับไปหาลูกหาหลานนะครับเราก็ได้กลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับไปสังสรรค์ในหมู่ครอบครัวนะครับก็คนไทยเราก็จะมีเทศกาลใหญ่ๆอยู่ประมาณ2ก็เรียกว่าเทศกาลคือปีใหม่กับสงกรานต์นะครับที่หลายท่านจะได้มีโอกาสเดินทางกับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ปีใหม่หลายท่านอาจจะไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อพักผ่อนส่วนสงกรานต์เราก็มักจะกลับบ้านนะครับหลายท่านต้องเก็บเงินเก็บทองเดินทางมาทำงานในต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็อาจจะต้องก็เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะครับหลายท่านก็โอนส่งกลับไปให้ที่บ้านหลายท่านก็รวมเงินสักก้อนนึงแล้วเราก็กลับไปนะครับไปปลูกบ้านกลับไปปรับปรุงบ้านกลับไปนำเงินไปก็เรียกว่าช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเรานะครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่ต้องเดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงหรือในกรุงเทพนะครับในตัวเมืองเพราะว่าบางทีเราก็ต้องหาเรียกว่าสถานที่ทำงานภายใต้ที่เป็นจุดที่มีเศรษฐกิจดีมีการหมุนเงินที่ดีนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเพราะเราก็เขาเรียกว่าสภาพสังคมของเราเป็นแบบนี้นะครับที่เราต้องคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักของครอบครัวที่เราจะต้องทำงานดูแลครอบครัวผมก็เหมือนกันนะครับก็แต่26นะครับจัดงาน27เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็30ก็กลับไปไหว้ครอบครัวแล้ว311ก็เดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนในกิจกรรมในช่วงท้ายปีเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปไว้ท้ายรายการตอนนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราได้ทักทายแล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วเนี่ยขออนุญาตท่านผู้ชมจริงๆว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปเขาเรียกว่าเป็นคลิปแรกในการที่จะออกบอกเขาเรียกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชาวบ้านเรียกว่าหวยเนี่ยในงวดวันที่17มกราเนี่ยจะเป็นงวดแรกของปีฉะนั้นปีนึงมีครั้งนึงนะครับที่ผมขออนุญาตสรุปนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับเราจะได้ดูว่าตัวเลขที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหรือมีสถิติอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเราจะได้มาเริ่มต้นที่เราจะเสี่ยงโชคในปี2563กันต่อไปแต่ถ้าจะให้ดีตามหลักการหลักวิชาแล้วเนี่ยเราต้องควรที่จะย้อนดูสถิตินะครับเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นแนวทางในการที่เราจะนำตัวเลขต่างๆมาเสี่ยงโชคนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลามากกว่าคลิปที่ผ่านมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะพยายามไม่ย้อนตัวเลขกลับไปเยอะละกันนะครับจะพยายามจะพูดในหัวข้อรวมๆนะครับก็เพราะว่าหลายคลิปที่ผมเคยเอาตัวเลขงวดเก่าๆมาย้อนแล้วต้องถ้าสนใจก็ต้องกลับไปย้อนชมแต่นี้จะมาคุยภาพรวมของตัวเลขโดยหลักที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตสรุปฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30ธันวาที่เพิ่งออกไปจริงๆวันที่30ธันวาเนี่ยผมต้องเดินทางไปกับครอบครัวไปที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สะดวกมาอัปเดตก็กลับมาเมื่อคืนนะครับวันที่1ก็นั่งรถนั่งเครื่องมาลงก็ประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับก็ดึกไปก็เลยขอแยกมาจัดตอนเช้าวันที่2นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30ธันวานะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก541นะ
ครับเลขท้าย2ตัวออก81นะครับก็ผมเองก็มั่นใจเลข8นะครับมั่นใจเลข8เพราะว่าเลข5เนี่ยหายห่วงไปแล้วมา14ครั้งนะครับในรอบปีอนุญาตนะครับได้เดี๋ยวผมก็จะสรุปเหมือนกันว่าในปี63เนี่ยผมมั่นใจเลขอะไรที่มาเกินมากกว่า10ครั้งซึ่งต้นปีที่แล้วปี2562ผมก็พูดแบบเนี้ยว่าผมมั่นใจเลข5กับเลข8จะมามากกว่า10ครั้งนะครับเลข5เนี่ยออกไปแล้ว14ครั้งนะครับในงวดวันที่นับจนถึงวันที่26งวดวันที่16ธันวาคมนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมก็ผมก็เน้นเลขพระราหูนะเลข8เพราะบอกว่าเลข8จะมามากกว่า10ครั้งเลข8มาแล้ว9ครั้งฉะนั้นก็คิดว่าเลข8น่าจะต้องมาครบ10ครั้งนะเพราะเหลืองวดนี้งวดวันที่30นี่งวดสุดท้ายแล้วท่านก็มาจริงนะในคลิปแรกอัปเดตผมให้8บน4ล่างนะครับเพราะว่า4นี่อยู่ในตำแหน่งที่เดี๋ยวผมจะมาทบทวนอีกทีนึงแล้วก็พอหลังจากโค้งสุดท้ายผมก็มาปรับจากเลข4เป็นเลข5เลข8ยังคงเดิมส่วนท่านที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมก็ให้เลขตัวเดียวเลยคือเลข8เพราะว่าไม่มั่นใจว่า8จะมาบนมาล่างแต่คิดว่า8มาแน่นอนนะครับก็เน้น8ก็ให้ท่านชมทั้งวิ่งทั้งลอยหรือในภาษาชาวบ้านคือวิ่งอ่ะครับวิ่งแล้วก็ลูดเลข8ไปส่วนผมนี่ก็ในวันที่สิ้นเดือนนั่งอยู่ที่มูลนิธิก็มีก็เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินเข้ามาก็ผมก็เลยบอกว่ามีเลข8มั้ยเลข8หลัก10เนี่ยมีกี่ใบผมก็เอาหมดเลยนะเพราะว่าเหมือนรูดน่ะก็คือเอา8เป็นตัวตั้งก็หยิบมาประมาณ 30-40 ใบซื้อไปประมาณถ้าจำไม่ผิดน่ะ 4,000 กว่าบาทเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้ามีเลข8เราเอาหมดเลยเขาก็หยิบเลข8มาเพิ่งกลับมาเมื่อวานเอาที่ปึก40กว่าใบอ่ะมานั่งหยิบดูก็โชคดีนะครับมี81อยู่5คู่10ใบก็ได้มาประมาณ10,000ต้นๆนะครับก็หากไป 4,000 กว่าบาทก็ถือว่าบวกลบกำไรนิดหน่อยได้ลุ้นได้เสี่ยงโชคนะครับผมไม่ได้ซื้อใต้ดินนะครับเพราะว่าซื้อทีไรแล้วเลขไม่ออกทุกทีนะครับก็เลยถือว่าซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นี่จริงๆแล้วก็มองในภาพบวกแล้วกันเนาะเราก็ได้ช่วยรัฐบาลในการที่เขาเรียกว่ารายได้ที่นำเข้าโครงคลังเนี่ยรัฐบาลก็แบ่งส่วนไปพัฒนาเรื่องของการศึกษาในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายเราต้องไปดูเบื้องหลังของกองสลากที่เขานำมาออกนะครับหลังที่ในช่วงที่ออกลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะนำกิจกรรมนะครับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่างๆหลังจากที่ได้มีรายได้จากเขาเรียกว่าการซื้อสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเนี่ยรัฐบาลไปทำอะไรบ้างมันยาวนะครับต้องไปดูนั่นเราก็ถือว่าเราก็ได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนหนึ่งในการที่เรามาช่วยอุดหนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เลขท้าย3ตัววันที่1 5 4 1แล้วก็เลขท้าย2ตัวออก8 1ที่สำคัญใน 2-3 คู่ที่เด็ดในไลฟ์สดเนี่ยผมให้87นะครับหลายท่านก็มีโชคเพราะว่าคราวที่แล้วก็พูดไปทิ้งแล้วว่า87ไม่มา81แต่หลายท่านก็ไม่ซื้อเพราะว่า81เพิ่งออกไปหลายท่านคราวนี้ก็ลองซื้อติดไว้คือ87กับ81นะครับเพราะว่าผมมั่นใจ87นะครับแต่ว่าอย่างซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า8จะมากับอะไรมี81มา5คู่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็นี่คือลอตเตอรี่ที่ออกมาอันนี้ผมมาดูนิดนึงนะครับว่าการวางลัคนาหรือว่าการคำนวณตัวเลขของผมเนี่ยนำมาจากตัวเลขที่ให้เนี่ยมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าหลายท่านติดตามผมดูเนี่ยก็อาจจะพอจะทราบบ้างแต่ท่านที่เพิ่งจะมาชมเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราคำนวณมาจากอิทธิพลของดวงดาวดวงดาวก็จะมีทั้งดาวที่เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวประจำราศีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็ดาวที่โคจรในวันนั้นวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับในปี2562คือปีที่แล้วเนี่ยผมคำนวณมาจากการวางลัคนาในช่วงเวลาที่หวยออกนะครับพอประมาณ 2-3 เดือนก่อนสิ้นปีเนี่ยผมก็ได้เอาวิชาที่ไปเรียนเพิ่มมาเนี่ยแล้วก็พยายามดูสถิติอยู่ประมาณเกือบปีเนี่ยแล้วก็ได้เวลาที่จะลองมาปรับปรุงดูโดยเอาวิชาเขาเรียกว่าการดูฤกษ์นะครับการให้ฤกษ์ต่างๆเนี่ยนะครับเอาดาวเจ้าฤกษ์ในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยมาคำนวณ
แต่ด้วยความที่มันยังไม่เปลี่ยนผ่านปีเนี่ยผมเลยต้องใช้2วิชาเนี้ยผสมผสานกันเรามาดูในการวางเขาเรียกว่าลัคนาราศีที่ลอตเตอรี่ออกนะครับในวันที่30เนี่ยลัคนาราศีที่ลอตเตอรี่ออกนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข6นะครับดาวศุกร์ส่วนพบประดุมพระเนี่ย ก็จะมีดาวพระราหูกับดาวพระเกศอยู่นะครับเลข8เลข9เนี่ยนะครับอยู่ในราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยเป็นพบกระดุมพระพบการเงินนะครับดาวเจริญเกษตรก็คือเลข4นะครับดาวพุธเลข4ส่วนพบราพะเนี่ยไม่มีดาวอยู่แต่ว่าเป็นราศีมีนราศีมีนเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่นะครับก็การวางลัคนายามหวยออกผมว่าก็มีส่วนแม่นนะทำมาเกือบปีปี6ถ้ารวมถึงในปี61จนถึงปี62เนี่ยก็ปีเสร็จๆนะครับปีกว่าเนี่ยเลขมักจะมาตัวเดียวไม่เคยหลุดเลยนะบางทีมา2ตัวในจังหวะที่ดาวประจวบที่จะลงล็อกในตรงนั้นแต่1ตัวเนี่ยมาแน่นอนดูจากการวางลัคนาราศีที่พฤษภเนี่ยมีเลข4นะดาวเจริญเกษตรราศีมิถุนในภพการเงินมานะดาวในดาวจรเป็นดาวพระราหูก็มา81ใช่มั้ยดาวข้างบนก็มา41ใช่มั้ยครับแล้วก็ภพราพะเลข5และมหัสก็มานะอยู่ในหลัก100 541ท่านมา3เลขแต่ว่าขาดดาวพระอาทิตย์เลข1ไปนะครับก็ถือว่าถ้าแวะถ้าเราเล่นลูดเราวิ่งเราลอยเนี่ยยังไงเราก็ถูกเรามาดูในที่ผมปรับตรงนี้นิดนึงก็ปรับโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ปรับจากเลข4ดาวพุธเป็นเลข5นะครับเพราะว่ามองแล้วว่าเลข5อยู่ในราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรเดินโคจรไปอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองเลข5มีพลังแต่ว่าเลข5ในงวดที่30ธันวาคมมาหลักร้อยถ้าวิ่งหรือลอยก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับข้างบนทิศเหนือให้8ทิศล่างได้ให้เลข5แต่ว่าตัวดีนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับทีนี้มาดูหลักอีกวิชานึงที่ผมบอกเอาผสมผสานแต่ยังไม่ได้ฟันธงเอามาแค่ลัคนาเดียวนะก็ผมก็วางลัคนาไว้ที่เขาเรียกว่าในตำแหน่งของดาวเจ้าฤกษ์นะครับโดยเอาวิชาการดูฤกษ์มาประกอบในวันที่นิยามเวลาที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่30ธันวาเนี่ยนะเขาเรียกว่าในฤกษ์ที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยเขาเรียกเป็นฤกษ์เทสาตีเทสาตีแห่งฤกษ์นะครับมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวอังคารดาวอังคารก็คือเลข3ผมก็มาดูว่าเลข3ในวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยในวันที่30ธันวาเนี่ยมีดาวอังคารไปอยู่ราศีอะไรวันนั้นดาวอังคารไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับผมก็วางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับพบกระดุมพระคือพบการเงินเนี่ยคือราศีธนูมีดาวจรอะไรบ้างดาวจรคือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์มีอยู่4ดวงนะครับส่วนพบราพะไม่มีดาวเพราะว่าไม่มีดาวแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยเดินไปอยู่ในภพกระดุมพระคือราศีธนูนะครับคู่กับดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวเสาร์มาดูแค่ตรงนี้นะครับกระดุมพระตนุรักษ์ก็คือว่าเราจะดู3ภพนะครับคือตนุนะครับตนุกระดุมพระราพะตนุก็คือตำแหน่งที่เราวางลัคนานั่นเองนะครับก็คือเราดูเนี่ยพบกระดุมพระมี1มี4มี5มี7สังเกตดีๆนะครับในราศีธนูเนี่ยในพบการเงินมาทั้ง3ตัวเลยนะ1 4 5 5 4 1เต็มๆเลยนะทางในการวางในตำแหน่งของเอาดาวเจ้าฤกษ์มาวางซึ่งในหนังสือ5789ผมคำนวณมาจากการวางดาวเจ้าฤกษ์ก็คือใช้เขาเรียกว่าใช้การวางลัคนาใหม่ทั้งเล่มเลยรวมถึงในงวดวันที่17มกราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพอวางลัคนาใหม่แล้วจะได้เลขอะไรดาวอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วจะปังๆเหมือนในงวดวันที่30ธันวาเหมือนที่พอหวยออกปุ๊บเอามาทำให้ดูโหเข้าปังๆเลยนะเหมือนกับเราเอาตัวเลขที่หวยออกแล้วมาโชว์จริงๆดาวอยู่ตรงนี้นะดาวไม่ได้ไปไหนดาวไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาดาวมาวางเองดาวท่านเดินมาอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้คำนวณฟันธงโดยลัคนาการวางตำแหน่งแค่นี้เองเพราะว่าเราไปผสมผสานกับลัคนาเก่าที่เขาเรียกว่ามันยังไม่เปลี่ยนผ่านปีนะครับยังใช้วิธีการเดิมผสมผสานวิธีการใหม่อยู่นะครับที่สำคัญ
ราศีกันซึ่งเป็นภพราพะเนี่ยมีดาวพุธเลข4อยู่เนี่ยอยู่ในคือเลข4เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภฉะนั้นเลข4ก็อย่างคลิปอัปเดตที่ผมให้เลข4นะแต่ว่าไปอยู่ตำแหน่งทิศใต้นะครับแต่ว่าพอลอตเตอรี่ออกมาเลข4ไปอยู่ทิศเหนือนะครับก็541นะครับแล้วก็ในตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงนะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังร่วมกันไปด้วยคือตำแหน่งการเล็งลัคนาเนี่ยราศีธนูเนี่ยเล็งกับราศีมิถุนเนี่ยนะครับก็มี8มี9มี4อยู่นะครับธนูเล็งกับมิถุนเนี่ยเอาตัวเลขมาประกอบกันแล้วก็ตามเนี่ยจะมี4เล็งกับ1เล็งกับ5เล็งกับ7เนี่ยจะมี4 1มี8เล็งกับ1เล็งกับ4กับ5กับ7ก็ยังมี8 1อยู่นะครับ8ราศีมิถุนเล็งกับราศีธนูเนี่ยมิถุนมี8มี9พอเล็งกับ1 4เนี่ยพวกเนี้ยพอมาจับคู่แล้วในตำแหน่ง8 1ก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะหลายคู่นิดนึงอาจจะถ้าเราจับการเล็งได้ขนาดแล้วอาจจะมี7 8คู่แต่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับก็นี่คือการสรุปในการวัดขนาดการวางทั้ง2แบบตอนนี้เนี่ยผมก็พอวันที่30เนี่ย31ว่างเนี่ยก็ลองมานั่งย้อนดูว่าเอ๊ปกติแล้วตัวเลขมันเข้ากับตัวเลขใกล้ๆตัวเรานะทำไม30เนี่ยตัวเลขบางตัวเลขถึงยังหลุดไปทำให้ผมมาดูจุดๆหนึ่งอันนี้เป็นความบังเอิญละกันนะพอดีผมเห็นตำแหน่งนี้ก็เลยเอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่าในดวงผมเนี่ยนะครับในตำแหน่งดวงดาวดวงดาวในเวลาเราถอดวันเดือนปีเกิดออกมานะเวลาเราตามหลักโหราศาสตร์ไทยเวลาเราดูดวงเราจะดูวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะถ้าท่านทราบท่านไม่ทราบไม่เป็นไรเราดูตำแหน่งดาวจันทร์ได้นะครับว่าท่านเกิดในช่วงเวลาไหนลัคนาอยู่ตำแหน่งอะไรของผมเนี่ยผมเกิดลัคนาราศีมิถุนนะในดาวเขาเรียกว่าดาวกำเนิดของผมเนี่ยผมมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวประจำลัคนาดาวอาทิตย์กับดาวพุธผมถึงต้องมาทำงานในเรื่องของสื่อสารมวลชนแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของโซเชียลมีเดียรวมถึงการที่เราจะทำงานกับมวลชนอะไรพวกนี้นะก็ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็อาจจะโซเชียลเต็มๆเลยนะราศีมิถุนเนี่ยก็มีเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4แล้วผมก็มีดาวพุธอยู่ด้วยก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรก็ถือว่าดาวพุธก็ให้คุณกับผมนะรวมถึงดาวอาทิตย์ซึ่งถ้าทำงานก็ที่ผ่านมาผมก็ถึงว่าทำไมผมถึงไม่ชอบไปเป็นลูกน้องใครชอบทำงานอิสระนะครับชอบเป็นเจ้านายตัวเองเพราะผมมีเขาเรียกอิทธิพลจากดาวอาทิตย์เลข1นั่นเองนะครับตอนนี้พบกระดุมพระพบการเงินผมมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งพบกระดุมพระคือพบการเงินเนี่ยแล้วตำแหน่งเนี้ยก็คือตำแหน่งมหาอุดด้วยนะครับมหาอุดเนี่ยเป็นอะไรที่สูงส่งและสุดยอดนะก็คือจะประสบความสำเร็จสุดๆแต่นะครับในเรื่องของถ้าเราทำงานในเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของการที่เราจะให้ความรู้ถ้าบวชพระเนี่ยที่ข้านี่เขาก็ตีเป็นเกี่ยวกับพระได้นะเรื่องของศาสนาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเลข5หรือว่าในด้านทางวิชาการก็ครูบาอาจารย์นะมันเป็นมหาอุดตรงนั้นผมก็ไปเรียนครูมาผมก็ไม่รู้ทำไมผมถึงไปเรียนนะตั้งแต่อายุ18 19ก็จบในสาขาวิชาที่ครูมามันก็ตรงจริงๆนะตอนนั้นเราไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เราจึงไม่รู้ที่สำคัญ ในภพราพะท่านผู้ชมลองดูชาร์ตประกอบไปมีดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งราศีเมษดาวที่ดาวกำเนิดผมนะฉะนั้นเลข8เนี่ยให้โชคให้เขาเรียกว่าราพะเนี่ยเป็นภพแห่งความโชคลาภในเรื่องของการที่เราจะนำเลข8เนี่ยมาให้โชคกับท่านผู้ชมก็ได้นะหรือว่าเลข8เนี่ยอาจจะให้โชคกับตัวผมเองซึ่งผมก็ตัดทาเชื่อตรงนี้มา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำธุรกิจทำอะไรมาเนี่ยเป็นหนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่พอเรามาจัดรายการแล้วเรานำเลข8องค์พระราหูมาเผยแพร่นำเลข8มาคำนวณในผมเคยทำหนังสือปีที่แล้วนะ888เป็นเลขกับพระราหูล้วนๆเลยมาคำนวณพอเลข8เริ่มปังเข้ามาเนี่ยผมก็ทำหนังสือ789ล่าสุดเนี่ยเนื่องจากบริษัทครบปีที่5แล้วเลข5เป็นดาวมหาอุดประจำตัวผมเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีธนูโคจรเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ในภพสุภะนะครับซึ่งเป็นภพที่ดีมากๆนะครับก็ทำให้ผมใส่เลข5เข้ามาอีกตัวเป็นหนังสือ5789นะครับก็มีทั้งหมด24งวด12เดือน
เดือนละ2งวดเป็น24งวดนะครับนี่คือดาวดวงของผมซึ่งถามว่ามาพูดทำไมเลข4ตัวที่อยู่ในตำแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยคือในตำแหน่งธนูลักษณ์ก็คือตำแหน่งตัวลัคนาผมเนี่ยเลข1เลข4นะออก4 1ตรงตรงเลยที่สำคัญในบัตรประชาชนผมเนี่ย14กรกฎาคม2510นะครับมันเกิดตัวเองแท้ๆเลยนะไม่ได้เล่นไม่ได้บอกนะครับในดาวประจำเขาเรียกราศีมิถุนนะครับดาวประจำดาวที่เป็นดาวต้นกำเนิดดาวจำราศีเกิดของผมเนี่ยนะครับเป็นดาวที่กับดาวพุธนะบอกไปแล้วดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่ในภพการเงิน541 514เนี่ยเต็มๆเลยภพประภาสเลข8นะครับของราศีมิถุนเนี่ยถ้าคุณไปจับ8184เนี่ยก็มีโชคมีลาภนะครับเพราะว่าเลขท้ายสามตัว81เป็นความบังเอิญที่ผมเพิ่งจะมาดูตอนวันที่30หลังจากที่ได้พักวันหนึ่งแล้วก็ลงมากะว่าจะจัดรายการจะสรุปอะไรดีก็เห็นในดวงตัวเองว่ามันก็เลขมันก็วนเวียนอยู่กับในตัวเราเองจริงๆนะครับในปีหน้าก็เราจะได้มีเขาเรียกมีสถิติหรือมีข้อมูลบางอย่างที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับพูดถึงกลุ่มไลฟ์สดไปแล้วขอดูสักนิดนึงกลุ่มไลฟ์สด ถ้าเลขตัวเดียวเนี่ยเลขตัวเดียวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมถือว่าผมเข้าประมาณ 85-90% เลยนะเลขตัวเดียวนะผมเคยพูดในคลิปหลายครั้งหลายคลิปมากว่าถ้าอาจารย์ท่านใดเนี่ยให้เลขตัวเดียวแม่นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะมีโชคลาภหรือโอกาสที่ท่านจะถูกเนี่ยมีเกินกว่า 50% เพราะอะไรคือเลข2เลขท้าย2ตัวมันมี2ตัวถ้า1ตัวมาเนี่ยยังไงอีกตัวโอกาสเราเอาไปจับคู่อื่นเนี่ยเหลืออีกแค่ 50% เองที่สำคัญใครที่เสี่ยงโชคอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ลูดเนี่ยคุณเอาเลขตัวนั้นไปลูดเนี่ยยังไงคุณก็ถูกถ้าเลข1ตัวมากลับไปกลับมาเนี่ยคุณลูดยังไงคุณก็ถูกถ้าคุณลอยหรือคุณวิ่งเนี่ยถูกแน่นอนเพราะว่าการเล่นมีอยู่3แบบนะครับสำหรับท่านที่เสี่ยงโชคนะเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่เคยได้พูดออกอยู่ทุกบ่อยๆสรุปสิ้นปีผมจะก็พูดตรงนี้สักครั้งนึงแล้วกันนะครับโดยปกติแล้วในเรื่องของอยากให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่สำหรับท่านที่เสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นการที่เราเล่นปกติเราจะเห็นใช่ไหมครับ2ตัวเป็น3ตัวแล้วก็การเล่น1ตัวอันนั้นผมก็จะแนะนำหลายท่านที่อยู่ในไลฟ์สดเสมอว่าถ้าจะไม่ขาดทุนเล่น1ตัวเอาตัวเดียวให้ถูกก่อนถ้า1ตัวมาตลอดเนี่ยท่านไม่ขาดทุนแล้วท่านไปลุ้นเอาก็เรียกว่าในก๊อกที่2ไปลุ้น2ตัวพอ2ตัวมาเราไปลุ้นในก๊อกที่3 3ตัวนะครับโตเต็งนะครับแต่หลายท่านนะครับกระโดดข้ามไปก๊อกที่3เลยเพราะว่าอยากได้รายได้เยอะๆไปโตเต็ง3ตัวหวังว่าถ้ามาทีจะได้เป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันถูกยากนะครับเราก็จะเสียเปรียบเจ้าเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกมากกว่าโอกาสที่เราจะไม่ถูกนะครับโอกาสที่เราจะโดนกินมากกว่าที่เราจะได้กำไรนะครับฉะนั้นถ้า1ตัวมาเนี่ยเรามีโอกาสถูกผมย้อนไปไอ้งวดอีกข้างงวดแล้วกันเพราะงวดนี้เป็นความจำผมมากเลยงวดวันที่1พฤศจิกายน2562เนี่ยผมเน้น7กับ5นะ7กับ5แล้วตัวผมเองเนี่ยมั่นใจ7ผมก็เหมือนกันเลยนั่งมูลนิธิเนี่ยมีคนเพราะว่ามีคนไปไหว้เยอะแล้วท่านก็จะออกมาเสี่ยงโชคจุดประทงประทัดแม่ค้าก็เจออาจารย์ชาญก็จะเอาหนังสือลอตเตอรี่มาช่วยซื้อหน่อยเมื่อนั้นก็โอ้โหมั่นใจมาก75ก็ซื้อไปประมาณ30ใบอ่ะเจ้าไหนมาบอกมี75เอามาให้หมดเลยงวดวันที่1พฤศจิกายนออก375ข้างบนเราไปตรวจรางวัลที่1นะไม่ถูกฉะนั้นถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ย75ต้องออกเลขท้าย2ตัวเท่านั้นแต่ว่างวดนั้นงวดที่1พฤศจิกายนเนี่ยข้างล่างออก79โอ้โหเราซื้อ75ครับลอตเตอรี่ไปออก79ข้างล่างแต่ว่าข้างบนเราถูกแต่ไม่ได้เงินนะเพราะว่าถ้า2ตัวเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ต้องถูก2ตัวข้างล่างนะครับ30ใบมานั่งตัวลุ้นรางวัลที่1ไม่ถูกนะครับอันนั้นก็คือตัวหนึ่งมาแล้วแต่บังเอิญว่าน่ามา2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวแล้วก็ข้างล่างแล้วก็เลขท้าย3ตัวบนนะแล้วก็งวดวันที่16นะครับผมเน้นเลขวิ่งนะครับเป็นเลขดาวคาร์เลข3นะครับคือที่เขาเรียกว่าเลขเด่นตัวเดียวดีกว่านะครับเลขเด่นตัวเดียวเนี่ยผมในเลข3 16พฤศจิกายนเนี่ยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก223แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับออก32 มีทุกคนบ่นล็อกแน่เลยอะไรเนี่ย2ตัวออก32ข้าง
ข้างบนหรือเลขท้ายรางวัลที่1ออก2 3ใครที่ซื้อเนี่ยก็ได้2เด้งใครที่ไม่ซื้อเนี่ยก็บ่นโอ้ยซื้อนี่จะถูกได้ไงนะครับคราวละ1งวดนะถ้าเราพูดถึงในช่วงที่ไลฟ์สด1ธันวาที่ผ่านมาครั้งแรกในช่วงไลฟ์สดหรือว่าในผังเนี่ยผมเด่น5เลยชอบ5มากเลยนะครับแต่พอไลฟ์สดแล้วในก่อนลอตเตอรี่ออก2วันผมเปลี่ยนให้เป็นดาวจันทร์เลข2นะครับหลายท่านเลยบอกอาจารย์จะ5หรือ2ดีผมบอก5ก็ชอบนะแต่ว่าปรับถ้าจะปรับต้องเอาที่ผมปรับล่าสุดนะครับผมก็บอกว่าดาวจันทร์แล้วกันเน้นดาวจันทร์ไปใน1ธันวาคมเลขท้าย3ตรงวันที่1ออก522ออกเบิ้ลก็ส่วนมากจะไม่ถูกนะถ้าเป็นเลขเบิ้ลเลขหางแต่ถ้าท่านที่ลูดท่านที่ลอยก็เข้าไปถือว่าเลขเด่นตัวเดียวผมเข้านะ16ธันวาคมนะครับอันนี้ที่เหนือผมให้ดาวพุธเลข4ไม่เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เลข3ตัวให้ตามเลขหนังสือ789เลขท้าย2ตัวออก97ท่านที่ตามหนังสือ789 7997มีโชคนะครับส่วนเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก924นะดาวพุธมาเต็มๆเลยไม่ว่าท่านจะไปรูปไปลอยไปวิ่งนะครับก็ถือว่าเลข1ตัวนี้เข้าตรงตำแหน่งด้วยนะส่วน30ธันวานะครับที่ออกไปอย่างที่ผมบอกไปว่าให้4ให้5ทิศใต้แต่ไปเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก541ที่สำคัญเลข8ในผังนะในการจัดรายการให้เลข8ที่เหนือออกทิศใต้81แต่ในไลฟ์สดนะครับผมให้8ทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยแล้วก็เน้น8ให้คุณไปลูดไปวิ่งไปลอยฉะนั้นการเด่น1ตัวเนี่ย5งวดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดแต่ว่าจะมาคู่หรือเปล่าเนี่ยบางครั้งก็ผมมองตรงว่าบางทีการจับตำแหน่งตัวเลขของผมเนี่ยอาจจะจับตัวเลขที่พอบางถึงบางจุดเนี่ยผมจะจับตามเซนตามที่ชอบอย่างเลข8เนี่ยผมที่ผมโค้งสุดท้ายหรือแล้วก็ในไลฟ์สดทำไมผมถึงให้ทางทิศเหนือทิศใต้เลข8เพราะว่าเลข8มา9ครั้งใจผมก็เชียร์ให้ครบ10ครั้งนะพอเราได้ทำนายไปแล้วว่าอยากให้มาไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว9ครั้งแล้วอีกครั้งเดียวเลข8ต้องมาน่ะไม่ทิศเหนือก็ทิศใต้ก็เอางี้แล้วกันมีโอกาสมาทั้งเหนือทั้งใต้ให้ทั้งทิศเหนือทิศใต้ไปแล้วก็มาทิศใต้ก็ถือว่ามาครบ10ครั้งอย่างที่เราคุยกันนะครับก็ที่สำคัญในวันที่26เนี่ยเกิดสุริยุปราคาแล้วว่าในพิธีงานที่ผมตั้งชื่องานเองด้วยนะรับสุริยันส่งจันทาในวันนั้นน่ะยอมรับจริงว่าผมเน้นเลข2นะ82เพราะว่าเลข8พระราหูเลข2พระจันทร์วันนั้นเป็นวันที่จันทร์ดับแล้วเราก็ลืมคิดไปว่าสุริยุปราคาหลังจากจันทร์ดับไปไม่กี่นาทีก็เป็นท้องฟ้าสว่างสบายเป็นดาวที่เจิดจรัสขึ้นมาในพิธีท่านที่ไปร่วมงานจะเห็นว่าเราให้ใส่เสื้อสีดำแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงเป็นตัวแทนขององค์พระอาทิตย์พอเราหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกมาเราก็มามองว่าดาวที่ท่านมีพลังจริงนะท่านมาทั้งทิศเหนือทิศใต้เลย4181ถามว่าลอตเตอรี่ออกแล้วเพิ่งจะมาคุยเพิ่งจะบอกใช่ไหมก็มันถึงต้องมาจดสถิติแล้วก็มาดูว่าเรามองข้ามอะไรไปท่านที่ได้เสื้อสีแดงท่านก็ทราบเมื่อวานนี้หลายท่านก็ใส่เสื้อสีแดงทั้งวันเลยใช่ไหมครับฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่าดาวที่ท่านก็อาจจะโดดเด่นจริงๆที่เราวางตำแหน่งไว้เราก็ไม่ได้ทันคิดที่จะเอาเลข8ไปประกบกับดาวอาทิตย์เลข1พระราหูกับพระอาทิตย์81เราไปประกบเน้นกับเลขดาวจันทร์82ก็นี่คือสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาสถิติแล้วก็หลายๆอย่างที่มองข้ามบกพร่องละเลยหรือตกหล่นไปเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขในปี2563นะครับก็นี่คือการสรุปที่ผ่านมานะครับนะครับท่านที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์สดถามมาเยอะมากเลยมีค่าเข้ากลุ่ม500บาทผมไม่ได้พูดตัวเลขที่จะเน้นตัวเดียวอย่างเดียวผมก็จะมีตัวเลขน้อยชุดให้แล้วผมก็จะมีเทคนิคในการที่จะบอกว่าจะเสี่ยงโชคยังไงให้มีโชคมีลาภนะเพราะว่าบางอย่างเราไม่สามารถอธิบายชัดเจนทาง YouTube ได้แล้วก็ผมก็จะเล่าเรื่องหลายๆเรื่องก็ไลฟ์สด3วันนะครับ14 15 16มกราก็มีช่วงเช้ากับช่วงค่ำทั้งหมดเป็น6ครั้งถ้าพูดเรื่องตัวเลขผมว่าครั้งเดียว20นาทีก็จบแล้วล่ะทำไมผมถึงพูดถึง6ครั้งเพราะว่าอยากจะแชร์เรื่องอื่นให้ท่านที่เข้ามาในกลุ่ม
แล้วเราจะได้ร่วมผูกดวงเสริมดวงไปด้วยกันนะครับไม่ได้เสียตังค์เพิ่มแล้วนะท่านก็เสียเงินเข้ากลุ่มมา500บาทท่านก็ได้ตัวเลขที่ผมคิดว่าผมชอบมากที่สุดเราคิดว่าผมไต่ตองแล้วดีที่สุด1ตัวให้ไปกับเลขชุด3ชุดนะครับแล้วก็จะเน้นชุดที่ผมคิดว่าน่าจะมามากที่สุดอย่างเข้าแล้ว8 7เนี่ยเลข7กับเลข1ก็ยังเป็นเลขที่พระอาทิตย์กับพระเสาร์ยังสลับกันมาอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ยังพอมีโชคกันบ้างติดต่อแอดมินนะครับค่าเข้ากลุ่มก็เป็นกลุ่มโค้งสุดท้ายที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ย500บาทผมจะไลฟ์ตั้งแต่วันที่14 15 16สมัครเข้าไปก่อนนะครับแอดมินจะได้ดึงเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มปิดนะครับก็สนใจอยากจะฟังผมคุยเล่าเรื่องต่างๆก็แชร์ตัวเลขแล้วก็คุยแนะนำวิเคราะห์ให้ฟังก็เรียนเชิญนะครับเข้ากลุ่มได้นะครับก็แอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอ025 0655424988นะครับ0655424988พูดไปยังไม่ได้ครึ่งทางเลยเสียงแค่หมดแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับงวดวันที่17มกราคม2563นะครับตรงกับวันศุกร์วันศุกร์17มกราคม2563เนี่ยแรม8ค่ำเดือนยี่นะครับแรม8ค่ำเดือนยี่นะครับในวันนั้นเนี่ยผมใช้การคำนวณใหม่แล้วคำนวณโดยดูดาวที่เป็นดาวตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ได้ตำแหน่งเทสาตีแห่งฤกษ์ตำแหน่งเทสาตีแห่งฤกษ์เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับงวดวันที่30ธันวาคมนะตรงเป็นตำแหน่งคือดาวอังคารมาวางไว้ตอนนี้ดาวอังคารยังอยู่ที่ราศีพิจิกเหมือนเดิมแต่ตัวเลขมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ามีดาวบางดวงได้โคจรเดินเข้าสู่ราศีอื่นฉะนั้นไม่ใช่ดาวชุดเดิมทั้งหมดตำแหน่งการวางลัคนาในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ราศีพิจิกตำแหน่งเดิมเหมือนงวดวันที่30แต่ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดูชาร์ตประกอบนะครับผมมาไล่ก่อนราศีเมษยังมีเขาเรียกว่าดาวมฤตยูหรือเลข0นั่นเองส่วนราศีมิถุนเนี่ยยังเป็นคู่เทพเทวฤทธิ์อยู่นะครับเป็นดาวพระราหูกับดาวพระเกศคู่8 9แล้วก็ในราศีกันนะครับราศีกันมีดาวจันทร์มีจริงเนี่ยในบางตำราดาวจันทร์เนี่ยเดินเข้าไปราศีตุลแล้วนะดาวจันทร์เนี่ยแต่ของผมยังลังเลอยู่เพราะว่าเดินเข้าในเวลา 5:00 นกว่าๆซึ่งหวยออกไปแล้วผมเลยมองว่าผมขยับถอยมาแต่ดาวจันทร์มีพลังแน่นอนนะเพราะว่าดาวท้องแก่กำลังจะย้ายจากหวยออกตีสักชั่วโมงเดียวเองหวยออก4:00 อ่ะบางครั้ง4:00เศษๆดาวจันทร์ย้าย5:00ถ้าไปนับเวลาที่ย้าย5:00เนี่ยผมคิดว่าน่าจะคาบเกี่ยวอยู่ที่ราศีกันแล้วกันอ่ะตัดใจวางไว้ที่ดาวจันทร์วางไว้ที่ราศีกันนะครับส่วนดาวอังคารดาวอังคารอยู่ในราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเกษตรดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีของตัวเองนะครับมีพลัง1ดวงแล้วเมื่อกี้ดาวจันทร์มีพลังนะท้องแก่จะคลอดแล้วอีกชั่วโมงเดียวก็คลอดแล้วหลังจากลอตเตอรี่ออกปุ๊บคลอดปั๊บมีพลังนะผมว่าพลังสูงด้วย2 3จดไปก่อนนะครับ2กับ3แล้วก็ในราศีธนูนะครับซึ่งคู่ที่แล้วทีเด็ดมากเลย1 4เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธท่านย้ายไปแล้วนะท่านย้ายไปราศีมังกรตอนนี้ก็เหลือคู่หูดูโอนะครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับดาวพฤหัสก็อยู่ในราศีธนูเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองดาวเสาร์นี่ก็ยังอยู่ถึงมีนาถึงจะย้ายไปเข้าสู่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรมีดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรด้วยหลังจากมีนาดาวเสาร์ก็คงจะส่งพลังวันนี้ผมว่ามีโอกาสดาวเสาร์จะมานะเพราะว่าต้นปีท่านอาจจะโชว์พาวสักนิดหนึ่งนะครับส่วนดาวศุกร์เลข6ท่านเดินเข้าสู่ราศีกุมนะครับราศีกุมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเลข6นะแต่ว่าเนื่องจากดาวเยอะมากแล้วเลข6ขอให้เป็นงวดหน้าแล้วกันนะครับงวด1กุมภาเนาะเดี๋ยวเพราะว่าดาวเยอะก็จำเป็นที่จะต้องเลือกดาวที่เหลือสัก4 5 5 6ตัวโอ้6ตัวนี้ก็เยอะแต่ว่าพยายามจะอีก2ดาวอาจจะมีบทบาทน้อยหน่อยพยายามเอาสัก 3-4 ดวงในเขาเรียกว่าในตัวเลขที่ผมจัดลงในผังแล้วกันผังตัวเลขนะครับผมใส่เลข3ดาวอังคารไว้ดวงแรกเลยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร
ดวงต่อมาคือดาวพุธเลข4เพิ่งออกไปนะแต่ก็ 2-3 วันนี้ก็ยังส่งประกายอยู่นะครับยังมีแรงอยู่บ้างนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ที่ผมบอกว่าต้นปีเนี้ยล่าสุดผมไปไหว้พระปางนาคปกเป็นพระอาจารย์เกิดวันเสาร์ที่ได้ร่วมสร้างไว้ท่านก็พระเนตรยิ้มๆนะเพราะว่าท่านจะให้พรด้วยนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือดาวพระราหูเลข8นะครับในช่องกลางเนี่ยผมให้ดาวพฤหัสบดีคู่กับดาวจันทร์เลข2น่าจะมาที่นะ52นะครับสรุปแล้วคือมีดาวอังคารดาวพุธดาวเสาร์ดาวพระราหูดาวพฤหัสบดีและดาวจันทร์นะครับ2 3 4 5 7 8นะครับผมจับให้อย่างนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวคลิปอันเดิมนี้ตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับ ที่เหนือนะครับผมให้25ไม่เอาดีกว่านะครับเอาเป็น34ที่เหนือ34 37นะครับ4 3435ลังเลนิดนึงนะตัวเลขมันเยอะตัดออก34 35 37นะครับแล้วมาหลัก4บ้าง4 7 4 8ทวนแล้วกันนะครับ34ก็3เด่นนะ35 37หลัก3จัดสัก3คู่พอแล้วก็เอาหลัก4บ้าง4 7 4 8นะครับส่วนในทิศใต้เนี่ยผมเอาเลขดาวพฤหัสบดีเลข5สัก3คู่แล้วกัน 52 57 5852 57 58แล้วก็ตัวเลขเอาหลัก8บ้างนะครับคู่หนังสือ789เริ่มต้นปีถ้าโชคให้เราท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับ87 89นะครับแล้วก็เลข3ตัวนะครับท่านถาม3ตัวมาผมก็เอาดาวดาวคานดาวพฤหัสบดีดาวจันทร์นะครับ3 5 2กลับกันเอาเองนะแยกคู่จับก็ได้3 5 2นะครับ3ตัวมาตรงๆให้ท่านผู้ชมสักครั้งนึงในต้นปีก็จะดีเหมือนกันนะครับให้ของขวัญปีใหม่กันนะครับครบแล้วนะครับก็นี่คือคลิปอัปเดตนะครับเพราะว่าอาจจะเลขเยอะหน่อยนะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้2 3เดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันทิศใต้ผมให้5 7เดี๋ยวค่อยตัดให้เหลือ1ตัวนะพอคลิปแรกนี้ก็เรียกว่าลองเอากลุ่มตัวเลขชุดใหญ่ๆลงให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางก่อนนะครับทิศเหนือดาวจันทร์กับดาวอังคารเด่นมากนะครับแล้วก็ทิศใต้ดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์นะครับท่านที่มีหนังสือ789ท่านรู้แล้วล่ะว่าทิศเหนือผมให้อะไรทิศใต้ผมให้อะไรแล้วเลขคู่เด่นคืออะไรเพราะว่าในหนังสือผมกำหนดไว้แล้วตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วโดยใช้ดาวเจ้าฤกษ์วางหนังสือ24งวดผมคำนวณไว้แล้วล่ะแต่ว่าท่านที่สั่งหนังสือหรือซื้อหนังสือไปท่านดูตามหนังสือได้เลยส่วนท่านที่ไม่มีหนังสือเดี๋ยวรอผมมาอัปเดตโครงสุดท้ายผมจะตัดเลขตัวเดียวให้ทั้งทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ตัดกลุ่มตัวเลขให้น้อยลงเราก็จะเน้นว่าเลขไหนที่เป็นทีเด็ดของผมนะครับก็อันนี้ก็คือในจุดที่เขาเรียกว่านำตัวเลขในงวดวันที่17มกราคม2563มาให้ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์กันนะครับก็เน้นย้ำนะครับตัวเลขตัวเดียวผมยังไม่หลุดเลยนะ 85-90% ที่สำคัญถ้าสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์เนี่ยผมจะสรุปตัวเลขให้น้อยลงแน่นอนนะเพราะว่าโดยปกติขนาดอัปเดตก็เยอะพอครั้งสุดท้ายเลขน้อยลงแล้วถ้าเข้ากลุ่มไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยต้องน้อยลงไปอีกแล้วต้องฟันธงตัวเลขให้ท่านผู้ชมให้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วคู่หลักคู่เดียวที่ผมชอบนะครับคู่รองอีก2คู่เพราะอะไรท่านเข้ากลุ่มไปท่านก็อยากจะได้ตัวเลขที่มันกระชับแล้วก็ไม่ต้องไปหวานซื้อมากมายอะไรเมื่อต้นรายการผมพูดไปแล้วว่าเมื่อต้นปีที่แล้วเป็นธรรมเนียมผมจะบอกว่าเลข5กับเลข8มาเกิน10ครั้งปี2563เนี่ยเลข5ยังแรงอยู่เข้าสู่ราศีธนูมาคู่กับเลข6ดาวศุกร์ดาวการเงินความสำเร็จ5 6อยู่ด้วยกันแล้วปี2563จะเป็นปีที่เราจะสำเร็จไปด้วยกัน5 6จะมามากกว่า10ครั้งนะครับถ้าเราคิดว่าเลข5เลข6มาเนี่ยเราพยายามเน้นเลข2ตัวนี้ไปกับตัวเลขอื่นๆเนี่ยเกิน10ครั้งเนี่ยท่านมีโชคมีลาภผมคิดว่าท่านก็จะขาดทุนมากขาดทุนนิดหน่อยกำเรามีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนดีกว่า
จะพูดว่าได้มากกว่าเสียมันฟังแล้วไม่เพราะนะมีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนอยู่กันนะครับก็ยังไงการเสี่ยงโชคเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะเพราะว่าจริงๆก็อยากให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใจหนึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมเล่นแบบมีสติเล่นยังไงก็ได้อย่าติดลบนะครับฉะนั้นเข้ากลุ่มไลน์ผมจะแนะนำเทคนิคให้ว่าเล่นยังไงแล้วถ้าเราติดลบมากๆมันก็เป็นภาระเป็นปัญหาอื่นๆผมอยากให้ท่านผู้ชมอย่างน้อยกำไรนิดหน่อยก็พอยิ้มออกนะครับอย่าเพิ่งมองว่าเราจะต้องกำไรมากมายอยากให้ท่านผู้ชมไม่ขาดทุนดีกว่าทุกงวดอย่างน้อยเราก็ได้ลุ้นนะท่านมีความสุขในการลุ้นตัวเลขก็เป็นห่วงหลายท่านก็อาจจะใช้เทคนิคในการเล่นเป็นแบบฉบับของตัวท่านเองลองมาใช้เทคนิคที่ผมจะแนะนำดูนะครับลองดูก็ปี2563เดี๋ยวผมจะเริ่มนับไปถึงกลางปีสิ้นปีผมจะมาอัปเดตเลยว่าเลข5เข้ากี่ครั้งเลข6เข้ากี่ครั้งเกิน10ครั้งจริงไหมแต่ที่แน่2ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามนั้นนะปีที่3ผมยิ่งมั่นใจปี61ผมบอกเลข6จะมามากกว่า10ครั้งเลข6ทะลุไปเกิน15ครั้งปี62ผมบอกเลข5กับเลข8ก็เลข5 15ครั้งนะครับเลข8 10ครั้งพอดีพอดีเลยอย่างนั้นปี63เนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าเลข5เลข6จะทะลุแน่นอนก็ครบแล้วนะครับในช่วงท้ายรายการผมเองก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ร่วมบุญมีช่วงมีรับและได้ร่วมบุญเข้ามาผมก็ได้ไป27ผมได้เดินทางไปร่วมกับท่านอาจารย์สัมพันธ์กบังไพไปทำพิธีบวงสรวงองค์พระประธานปางหน้าปกเบิกเนตรนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยในปีหน้าเนี่ยดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งดาวเสาร์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเลข7นะครับก็เหมือนพระประธานปางหน้าปกนะครับเราก็อยากให้ท่านได้7ดาวเสาร์เนี่ยก็ถ้าท่านที่มีความทุกข์มีปัญหาอุปสรรคเนี่ยพอเราสร้างเราทำบุญเราบูชาท่านเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยหมดหนี้หมดสินหมดเคราะห์หมดโศกทุกยากที่เราเจออยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับก็ได้เดินทางไปทำพิธีต่อด้วยได้เดินทางไปที่จังหวัดสกลนครนะครับก็ไปทำพิธีบวงสรวง องค์พระศรีรัตนโสภณนะครับหรือท่านได้ตั้งชื่อสั้นๆในหลวงพระทันใจความสำเร็จจะได้มาทันใจเป็นพระปางสมาธิซึ่งก็เป็นพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีประจำวันเกิดวันผมหรือทุกท่านด้วยแล้วดาวพฤหัสบดีได้เดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเป็นภพสุภะนะครับสุภะมงคลเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีๆนะครับที่เป็นมงคลแล้วเกิดความสำเร็จแก่ท่านผู้ชมหลายท่านก็ร่วมทำบุญมานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับพระประธานปางนาคปกนะครับพระปางสมาธิพระศรีรัตนโสภณนะครับก็57นะครับแล้วก็สามเอ็ดผมก็ได้เดินทางไปสร้างพระใหญ่นะครับร่วมที่สวนพุทธนะครับทบูชาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งมีท่านครูบาบุญล้อมที่ท่านได้ร่วมสร้างนะครับเป็นพระสูง7ศอกนะครับแล้วก็ปี2563เนี่ยก็จะสร้างพระใหญ่พระสูง9เมตรนะครับก็ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะที่ในจังหวัดในวัดที่ท่านทำนะครับก็จะร่วมบุญกันต่อไปนะครับเราก็ได้ไปดูโรงเรียนนะครับที่ผมเคยได้นำผ้าป่าไปมอบเงินสร้างรั้วโรงเรียนแล้วก็ได้ไปดูห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งทางโรงเรียนขาดแคลนก็จะได้นำรายได้จากที่ท่านผู้ชมเช่าของมงคลต่างๆของผมนี่แหละหรือหลายท่านอยากจะร่วมบุญก็มอบเงินซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนให้กับครูที่โรงเรียนได้นำไปสอนนักเรียนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้กับเด็กๆนะครับก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโพนไผ่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครก็เป็นการสรุปงานในรอบปีที่ได้สร้างนะครับต้นปีก็ยังมีโรงทานแล้วก็มีการที่เราจะไปสร้างหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มีกำหนดการแล้วก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจสั่งกระเป๋าแล้วก็หินน้ำโชคหินทุกหวยหิน78เข้ามาเนี่ยน้ำหอมหมดแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแถมเป็นกระเป๋าพระราหูซึ่งได้ผ่านพิธีเนี่ยไว้ใส่บุ๊กแบงค์ใส่เงินมงคลเงินเราจะได้เพิ่มพูนขึ้นมานะครับก็จะแถมให้นะครับแทนน้ำหอมนะครับน้ำหอมนี่ต้องใช้เวลาสั่ง
นานนะครับก็เดี๋ยวทำกระเป๋าไปท่านอยากท่านที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เป็นกระเป๋าโชคลาภนะครับก็ชุดละ 1,200 บาทก็จะมีเซตของกระปุกออมทรัพย์นะครับมีเงินขวัญถุงแล้วก็กระเป๋าพระราหูมอบให้ตอนนี้มีหลายท่านสั่งหิน78เข้ามาเยอะมากที่ผมบอกไปว่าเดือนมีนาเนี่ยดาวเรียกว่าดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเราก็จะไม่ได้เล็งกับดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพบการเงินเนี่ยประมาณเดือนสิงหากันยานะครับหลังสิงหากันยาเนี่ยก็เริ่มจะมีการเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีพิธีต่างๆนะครับของเจ้าสำนักหลากหลายสถานที่ทำพิธีบวงสรวงกันฉะนั้น78จะไม่ได้เล็งกันแล้วในช่วง3เดือนเนี้ยผมมั่นใจว่าหลายท่านที่อยากได้คู่โชคคู่มิตรคู่ใหญ่เนี่ยผมแนะนำให้เช่าหินโชคลาภนะครับเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยคู่78เป็นหินอเมทิสต์แล้วก็หินนิลสีดำซึ่งแทนพระราหูอเมทิสต์เนี่ยเป็นหินสีม่วงแทนพระเสาคู่78ท่านจะได้หลายท่านก็มีโชคทุกงวดเลยนะแต่ยังเป็นกระปิดกระปอยังน้อยอยู่หลายท่านก็บอก10บาท20บาทนะครับก็พอค่าขนมแต่ว่าถ้าอยากโชคใหญ่เนี่ยถามว่าตอนนี้มีหินมงคลผมมี56คู่ความสำเร็จหินยูเนคายหินถูกหวยหิน63คู่แห่งความเขาเรียกขยันอดทนเนี่ยนะครับแล้วก็หินเบญจทรัพย์ก็มีหลากหลายหลายท่านก็ดูดวงแล้วแนะนำให้ผมแนะนำหินผมดูดวงดาวไหนเด่นผมก็จัดหินไปให้แต่สำหรับท่านทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเหมาะกับ78นะครับเพราะว่า3เดือนมกราคมพามีนาเนี่ย3เดือนเนี่ยท่านอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาเฮงๆปังๆก่อนที่คู่มิตรท่านจะแยกมีโคจรไปสลับในตำแหน่งพบกันแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมสนใจเนี่ยผมแถมกระเป๋าพระราหูให้ละกันนะครับแล้วก็ถามว่าเส้นละเท่าไหร่ก็เป็นชุดนะ 1,200 บาทค่าจัดส่งฟรีนะครับก็จะมีกระปุกออมสินนะมีเขาเรียกว่าแผ่นทองที่ผมเขียนเป็นยันมหาอุดเพื่อที่จะเวลาเงินเข้ามาจะได้อุดไม่ให้เงินไหลออกไปแล้วก็มีเงินขวัญถุงรวมทั้งกระเป๋าซึ่งผ่านพิธีที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียกโชคเรียกลาภแล้วก็ไว้เก็บเงินเก็บทองนะครับก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรนะครับก็ผมเองก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการบ้านดวงแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ FC ที่อยู่ในไลน์ผมเนี่ยมีโชคตั้งแต่นะครับวันที่17มกราคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็ให้มีความสำเร็จสมหวังต่างๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับปีใหม่แล้วอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยผมอยากให้เข้ามาสู่ความสำเร็จเข้ามาสู่ในชีวิตของท่านผู้ชมนะครับก็ปีนี้ก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในรายการนะครับตอนนี้ผมก็ทำสตูดิโอแล้วต้องใช้เวลาอีกสักระยะเวลาหนึ่งทีถึงจะปรับรูปแบบแล้วก็นำสิ่งดีๆแปลกๆใหม่ๆนำเสนอท่านผู้ชมนะครับเพื่ อให้ท่านผู้ชมได้รับชมอาจจ ะเป็นข้อคิดหรือเป็นประโยชน์นะครับให้กับท่านผู้ชมของเราที่ตามรายการเรามาเข้าสู่ปีที่5นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมฝากท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งที่สำคัญขอบคุณมากเลยครับที่คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ถูกบางท่านไม่ถูกท่านก็ยังคอมเมนต์ให้กำลังใจบางท่านที่ถูกก็แชร์ประสบการณ์กันบางท่านก็อวยพรแล้วก็ทุกพรนั้นขอให้ย้อนกลับไปสู่ท่านผู้ชมเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะครับพบกับผมในคลิป4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง